สวัสดีจ้าซาพี่น้องยูทูบผู้ทุกคนสาวแหลมคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าเมื่อนี้บ่ได้อยู่ในสวนท่านพี่น้องเมื่อนี้สาวแหลมมาเก็บมากี้ยังบ่สาวแหลมบ่จักโอ้สาวแหลมหัวแต่สิเคยเห็นเทแหลกเนาะท่านพี่น้องออกหน่วยสีแดงๆท่านพี่น้องเอิ้นว่าหมากลิงแดงก็แล้วกันเนาะท่านพี่น้องเพราะสาวแหลมก็บ่ฮู้ว่ามันซื้อหยังตอนแรกสาวแหล่ดูบ้านสิบ่มีผลไม้ป้าให้สาวแหล่เก็บแล้วแต่ว่าหมู่บ้านนี่หมากซีดาเพิ่นออกมหาญาติเพิ่นก็เลยเห็นหมากอันนี้อยู่ในแถวเฮียนญาติเพิ่นก็เลยถ่ายรูปไปให้สาวแหล่เบิ่งว่าตอนนี้หมากลิ้งแดงกำลังสุกแล้วว่าซั่นละคนก็ซื้อนำว่าซั่นโลละ150คนให้พี่น้องแล้วก็มีคนสั่งนำเพราะว่าเราไปถ่ายรูปอยู่เฮียนให้พี่น้องเนาะเนาะแต่เราก็ว่าโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตพระเจ้าก็เลยพากันสั่งไม่ได้สั่งหลายหรอกท่านพี่น้องสั่ง20โลสาแหลก็เลยถิ่มสวนสตรอเบอรี่ก่อนจากเก็บหญ้าอยู่ก็จากถอนหญ้าอยู่ก็เซาถอนก่อนมาเอาเงินก่อนท่านพี่น้องนะแดงเต็มอยู่เด้พี่น้องเงินทั้งนั้นแล้วเก็บก็ง่ายนําพอยังที่บ่ว่าใช่นะเก็บบูบ่เรียละส่วนละรถป๊าดนะหลายๆให้พี่น้องแล้วสาวแล้วเก็บปึ๊ดเดี๋ยวสาวแล้วได้รถถังนึงอยู่ในรถเก็บใส่กันเด้อท่านพี่น้องเอ้ยอยากมีจะ10มื้อเด้เนาะส่วนเอาส่วนเอาผู้ใดฮู้จักซื้อมาคันนี้ก็ถ้าว่าบอกสาวแหล่นี่เด้อท่านพี่น้องเพราะว่าหยังติเพราะว่าสาวแหล่ผู้จักจ้าแล้วใจอย่างเดียวก็คือว่าขายได้เงินหลบความฝันจ้าแล้วกำลังสิเป็นจริงอย่างหนึ่งท่านพี่น้องอีหยังตีก็คือว่าหมู่บ้านนี่จ้าแล้วส่งเงินไปให้เอี้ยที่อยู่ให้เนาะให้เพิ่นไปซื้อของอุปกรณ์ให้มาเฮ็ดเฮียนให้น้องใส่ถึงมันสิบ่เป็นเงินหลายก็สร้างท่านพี่น้องแต่ว่าคันเฮาทยอยเฮ็ดไปทีละนิดทีละหน่อยเฮียนมันก็แล้วเองถึงเฮาบ่ได้เป็นหลังก็สร้างน้องเอลีนาก็มานำกระบะซีดาเพิ่นขับรถป้ามาน้องเหนื่อยไปโรงเรียนก็เลยเอาเอลีนามานำก็แล้วว่าถึงเฮ็ดเฮียนให้น้องใส่ถึงมันสิบ่ได้เป็นรังก็สร้างอย่างขี้ลายเฮาก็ได้มองคั่วเนาะเท่พี่น้องแล้วก็ก็มงคั่วซาแล้วก็เทพเพื่อนก็อยู่ได้แล้วท่านพี่น้องปีนี้บ่แล้วปีหน้าเฮาก็หาเงินไปสร้างให้น้องใหม่ก็ได้บ่ใส่ปัญหาว่าแต่เฮามีแห้งสู่ว่าแต่เฮาบ่ขาดหาเงินพี่สาวแล้วบ่ได้ส่งไปให้เฮ็ดเพียงเดียวนะเพราะว่าหยังคือว่าสาวแล้วบ่มีเงินท่านพี่น้องเงินมีอยู่หั่นบ่หลายสาวแล้วบ่คิดอีกอย่างนึงสาวแล้วก็ส่งไปใส่นี่เท่ากับสวน้ำเงินนึงใส่นี่เท่ากับสวบ่ได้ล่ะท่านพี่น้องแล้วก็ต้องเก็บเงินไว้เถอะเมียบ้านตอนปีใหม่นำคันไปการบินนั้นเปิดได้นี่เก็บง่ายท่านพี่น้องปุ๊นะดกไปแต่ไหนแต่ว่ากับใครอยู่มันแพงกว่าบูเบอรี่อยู่50คนเนาะท่านพี่น้องซาแล้วไปเทใส่ถังกันท่านพี่น้องส่วนบึดเดียวได้เต็มนี้แหละ
าวแหล่ใหญ่ฟังกันให้พี่น้องใหญ่ฟังแบบบ่เบิ่งทางบ่ได้แท้พี่น้องมันสิหัวซักเงินทั้งนั้นเพื่อความฝันเราจะเป็นจริงแล้วแท้พี่น้องอย่าลืมเด้อเทพน้องเอ้ยผู้ใดหูจักว่ามากนี่มากอย่างทักมาบอกสาวแหล่นี่เด้อสาวแหล่สิได้เอิ้นถือซื้อขนาดราสเบอร์รี่ขน้องเนื่อยมาบอกสาวแหล่ก็หูจักเด้ว่าซื้ออย่างซื้อไทยสาวแหล่ด้วยสิบ่มีผลไม้ป่าให้เก็บขายแล้วยังโชคดีอยู่ยังมีให้เก็บขายอยู ค่อยส่วนเอาให้พี่น้องส่วนไว้บ่ได้เพราะว่าอย่างที่เพราะว่าฝนส่วนไว้นี่สาแหล่ต้องเฮ็ดงานหนักต้องเป็นเรื่องน่วยเขียวมันออกอีกเพราะมันสุบสับบ่พร้อมกันเนาะก็มีน่วยเขียวน่วยแดงผสมกันมันก็ต้องเลือกเอาแต่ซุ้มที่มันแดงๆแต่ว่าซุ้มเขียวก็ติดไปนั่นดอกว่าส่วนหน่อยหมากจะเป็นคือจังหมากกันเมาใหญ่อยู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องสาแหล่สิมึงแล้วรสชาติมันออกชุ่มๆคือหมากเมาที่มันกำลังเพิ่มนี่แม่แท้พี่น้องแต่มันนี่ลกแห้งเทพพี่น้องอาสิว่าโอ้สาแหล่คือดูแท้บ่เมื่อยบ่เมื่อยเทพพี่น้องว่าหยังสิเพราะว่าเห็นหลายๆสิมันเห็นแล้วมันเอาเลยย่างลงไปข้างล่างกันเทพพี่น้องวิ่นหัววะเทพพี่น้องแต่แต่วิ่นอยู่ดอกเนาะแต่สาวแหล่เองก็ยังวิ่นโอ้ดกดกคุณน่ะเทพพี่น้องแดงอาอามเลยคุณน่ะก่อนจบคลิปนี้สาแหล่ก็ขอฝากให้พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครบ์สาแหล่ได้ด้วยจ้ะเพื่อสาแหล่จะได้มีแห่งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปแล้วเพื่อความฝันสาแหล่ที่เป็นจริงแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ไป 10% แล้วเฮ็ดเฮียนให้น้องว่ากันคลิปใหม่ด้วยจ้าให้พี่น้องสาวแหล่เฝ้าส่วนกัน
เดี๋ยวมาที่ดาเพื่อติดตาเขียวใส่เพื่อติดเพื่อติดส่วนเมียข้าเตาเบาพ่อกันคลิปไม่จ้าดีจ้า